นับสนุนโดย Revs Your Heart Yamaha บุรีรัมย์ยูไนเต็ดแกรนด์สปอร์ตสนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมีแกรนด์สปอร์ตบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดคิดถึงสถิติฟุตบอลลีกไทยคิดถึงเราโปรโซนกลับมาสู่ช่วงที่2ของล้วงลึกบอลไทยนะครับวันนี้อยู่กับคุณทัศเทพพิทักษ์คุณศิลป์ครับผู้จัดการทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดช่วงที่แล้วน้องแนนยังถามค่าอยู่นิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของ Academy นะครับใช่ค่ะก็น่าสนใจมากๆเพราะว่าอย่างในส่วนของ Aspire Academy ก็เป็นผู้ที่สร้างเลโอเนลเมสซี่มาทีนี้แนนเชื่อว่าสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยเป็นสโมสรตัวอย่างที่น้องๆที่มีฝันน่ะอยากจะเข้าเป็นหนึ่งในผู้เล่นในนั้นมีโอกาสที่จะได้เข้าร่วม Academy ดีๆแบบนี้มั้ยคะก็มีเรียกทุกที่ที่ไปนะครับก็จะมีเสียงเรียกร้องว่าเมื่อไหร่บุรีรัมย์จะเปิดนะก็ได้เวลาแล้วคือวันที่25นี้นะครับก็จะเปิดเริ่มเปิดคัดนะครับช่วงนี้ปีนี้ก็จะเป็นพิเศษหน่อยคือเราจะแยกรุ่นคัดนะ25ถึง27ก็จะเป็น Under 9ก็คือรุ่นอายุต่ำกว่า9ขวบนะครับผมหลังจากนั้นก็คือช่วง28ถึงวันที่2เนี่ยก็จะเป็นต่ำกว่า11ขวบนะครับผมแล้วก็วันที่3วันที่3ถึงวันที่5ก็จะเป็นรุ่น13กับ15ปีฉะนั้นเนี่ยก็ให้เวลามากๆเลยสำหรับน้องๆที่อยากมีส่วนร่วมแล้วก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอยากพัฒนาฟุตบอลของตัวเองนะอยากก้าวเข้าสู่วิถีทางฟุตบอลอาชีพเนี่ยก็สามารถเข้าร่วมได้ครับรายละเอียดการติดต่อการกรอกใบสมัครทั้งหมดก็อยู่ในเว็บของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับติดตามได้เลยดีนะเราเกิดก่อนมานานแล้ว จริงๆอยากจะมีโอกาสได้ไปสมัครมาถึงคำถามที่ต้องรอคอยแล้วล่ะค่ะศึกซูเปอร์บิ๊กแมตช์ก่อนที่จะเข้ารายการมีการพูดคุยกับคุณทัศเทพแล้วก็บอกว่าโอ้โหเจอทั้งเมืองทองก่อนเลยแล้วตามด้วยสุพรรณบุรีแล้วปิดท้ายด้วยชลบุรี FC แต่จริงๆแล้วยังมีอีก2แมตช์ที่เรียกว่าสำคัญมากๆเป็น5แมตช์ฮาลือโหดฮาลือหันสำหรับบุรีรัมย์เลยใช่ไหมคะไล่เรียงเลยค่ะก็เริ่มตั้งแต่เมืองทองนะครับค่ะซองนำใช่ไหมครับแล้วก็ไปเยือนยังไม่รู้เพราะว่ารอผลเพลย์ออฟอยู่ค่ะครับผมแล้วก็กลับมาก็จะสุพรรณบุรีชลบุรีแล้วก็กัมโบซาก้าครับผมหนักใจไหมจะ6ได้จะถึง6นัดก็ถือว่าเป็นช่วงที่หนักนะครับผมก็ต้องยอมรับว่าเรารู้อยู่แล้วล่ะพอตารางออกมาว่าต้องเจอกับอะไรก็แชมเปี้ยนส์ลีกแน่นอนนะผมคิดว่าเล่น6นัดไม่มีนัดไหนง่ายอยู่แล้วนะครับไทยลีกเนี่ยทุกวันนี้ก็ไม่ใช่มีแค่เมืองทองชลบุรีล่ะนะครับทุกวันนี้ทุกทีมเกือบจะซุปเปอร์บิ๊กแมตช์หมดอยู่แล้วการเจอ BC เทโรการเจอราชบุรีการเจอสุพรรณบุรีกลายเป็นทุกแมตช์เป็นบิ๊กแมตช์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เมืองทองก็เป็นหนึ่งในบิ๊กแมตช์ที่สำคัญแล้วก็เราก็ต้องเก็บ3แต้มให้ได้ผมว่ากรณีเมืองทองในเรื่องฟุตบอลบุรีรัมย์กับเมืองทองส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะแล้วเป็นฟุตบอลที่มีคุณภาพคำว่าไม่มีอะไรมากเนี่ย งูเหลือมกับเชือกกล้วยก็ยังใช้ได้อยู่ของท่านประธานสโมสรคือผมก็อาจจะมองว่าที่จริงเนี่ยเรื่องสถิติที่ผ่านมาผมไม่ได้เอามาคิดอะไรกับมันมากแล้วปีใหม่ก็คือปีใหม่ปีเริ่มต้นใหม่ทุกคนเริ่มต้นใหม่ทุกคนอยากชนะเมืองทองอยากชนะบุรีรัมย์อยากชนะแต่เราทำทีมมาเพื่อเราต้องการชนะทุกทีมในไทยลีกเราต้องทำทีมมาเพื่อเราจะเป็นแชมป์ฉะนั้นเนี่ยนัดนี้เป็นนัดหนึ่งที่เป็น3แต้มที่เราต้องเก็บให้ได้ฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเรื่องสมาธิความตั้งใจเรามาเต็มร้อยเชื่อว่าความกระหายในชัยชนะโดยเฉพาะทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดที่เป็นทีมที่หลายคนจับตามองคง3แต้มอยู่แล้วที่จะต้องหวังแต่มองว่ามันเป็นการพบเจอกันที่แบบเร็วเกินไปไหมคะก็ถ้าพูดอย่างนี้ก็ทั้ง6นัดก็เร็วไปหมดนะครับก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรก็ถือว่าเป็นการเป็นถูกช่วงแล้วกันนะผมคิดว่าก็ทำปลุกกระแสหน่อยเดี๋ยวเพื่ออาทิตย์แรกอาจจะยังไม่มีอะไรให้ฉูดฉาดก็อาทิตย์ที่2ก็มีบอลสนุกสนุกให้ดูเลยก็เป็นเรื่องที่ดีกับแฟนบอลนะครับสำหรับทีมแล้วก็จับฉลากเอาเป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้นะครับก็ไม่มีปัญหาถึงไม่เจอเมืองทองผมก็ต้องไปเจอซองนำอยู่ดีซึ่งก็ถือว่าเป็นแมตช์ใหญ่ฉะนั้นเนี่ยก็ได้ถือว่าเป็นการลองทีมแล้วก็เราพิสูจน์ว่าเราพร้อมแล้วการเตรียมตัวมาพร้อมสำหรับการลงเล่นแมตช์สำคัญแล้วก็แน่นอนเป็นงานยากเพียงเมืองทองแต่ว่าเราต้องเก็บ3แต้มให้ได้คือก่อนหน้านี้ก็เชิญคุณการจันรัตน์มาพอดีในสัปดาห์ที่แล้วก็ถามคล้ายๆกันแบบนี้นะใช่ค่ะงั้นต้องมีอีกหนึ่งคำถามคล้ายๆกันแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าถามคุณการไว้ว่าถ้าเรามองว่าทีมที่น่าจะเป็นคู่แข่งกับเราได้ในลิสต์เนี่ยทีมเมืองทองเขามองใครหนึ่งในนั้นคือทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเช่นเดียวกันค่ะถ้าถามในฐานะผู้จัดการทีมของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมองว่าใครคือคู่แข่งคนสำคัญคะคือถ้ามองในกระดาษนะครับพูดก่อนแน่นอนคือเราต้องให้เครดิตเมืองทองชลบุรีเราเป็นทีมยิ่งใหญ่ของเมืองไทยนับยังไงทีมใหญ่เรื่องคลาสมันไม่ได้เปลี่ยนไปมากก็แล้วส่วนทีมที่มาสอดแทรกว่าจะเป็น BC เทโรสุพรรณบุรีหรือราชบุรีก็ตามที่ติดท็อป5ปีแล้วก็ถือว่าน่ากลัวหมดผมมองว่าบางกอกกลาสเองผมเจอนัดแรกผมก็ยังเห็นการเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกก็ยังยอมรับเลยว่าถือเป็นทีมที่ดีมากฉะนั้นเนี่ยทุกทีมมีโอกาสหมดครับผมมองไม่มีใครมองว่าราชบุรีจะเป็นอันดับ4ปีที่แล้วก็ยังเป็นอันดับ4ฉะนั้นเนี่ยผมว่าปีนี้จะเป็นปีที่สนุกมากแล้วผมบอกแฟนบอลแล้วไม่ต้องหวังเห็นแชมป์80แต้มนะ
ยากเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยขนาด20ทีม20ทีมบุรีรัมย์เคยคว้าแชมป์85แต้มใช่ค่ะสมัยมี18ทีมรู้สึกมันชิลดีเหลือเกินเราก็อยากกลับไปได้85แต้มเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราต้องยอมรับว่าลีกพัฒนาขึ้นจริงๆฉะนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าปีนี้ผลพลิกล็อกจะมีให้เห็นกันเยอะแล้วก็ทุกทีมมีโอกาสสอดแทรกแต่ยังไงก็ตามผมก็ยังยกให้ทีมทั้งหมดที่กล่าวชื่อมาเมื่อกี้ถือเป็นทีมน่ากลัวหมดแต่ว่าก็ต้องดูกันไปสักช่วงนึงก่อนแล้วเดี๋ยวจะเห็นว่าเป็นใครคือฤดูกาลที่แล้วส่วนนึงก็คือบุรีรัมย์โอ้โหแฟนต้องลุ้นหนักพอสมควรเพราะว่าเริ่มต้นจากครึ่งล่างของตารางในบางช่วงด้วยค่อยๆไต่ขึ้นไปจนไปแซงได้ตรงนี้เราถือว่าเป็นบทเรียนเราส่วนหนึ่งไหมฮะก็เป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่มากผมคิดว่าแบบการบริหารจัดการเป็นเรื่องสำคัญมากคือปีแล้วเราเจอสภาพช็อกกับตลาดนักเตะไทยต้องยอมรับปีแล้วเราถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนในมุมมองในมุมมองผมในเรื่องตลาดนักเตะไทยซึ่งมีราคาแพงมากแล้วเราก็ไม่กล้าซื้อใครที่ไม่ใช่ไม่กล้าซื้อหรอกไม่รู้จะซื้อใครหนึ่งเรามองว่าคุณภาพไม่ถึงสองราคาไม่ได้หรืออะไรก็ตามเราก็ไปเน้นแล้วก็ประกอบกับนักเตะบาดเจ็บด้วยก็ถือว่าเป็นความโชคร้ายนักเตะต่างชาติที่ซื้อมาก็เป็นหนึ่งในความรับผิดชอบผมที่คุณภาพไม่ได้ในช่วงกลางเลยก็เลยทำให้ทุกอย่างมันมารวมกันหมดแล้วครับการติดทดแบนของผู้เล่นหลักด้วยคือคาเมโลอีกอะไรครับฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเรื่องนึงที่เน้นย้ำกับทีมมาตลอดคือเรื่องอย่าไปเสียค่าโง่กับเรื่องทดแบนหรือเรื่องอะไรอีกครับส่วนเรื่องนักเตะเนี่ยเราผมคิดว่าเราแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไปแล้วคือปีนี้เรามีสกอร์ที่ใหญ่และมีนักเตะที่มีคุณภาพเพียงพอฉะนั้นเนี่ยก็หวังว่าปีนี้ก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรให้มันต้องนั่งกังวลใจไม่มีช่วงวูบมากๆหรือว่ารับมือได้กับทุกถ้วยที่อาจจะมาพร้อมๆกันคือที่จริงแล้วเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นช่วงต้นฤดูกาลที่แล้วเนี่ยมันก็เป็นปัญหาทางด้านฟุตบอลนะซึ่งเราคาดเดาไม่ได้ว่าทีมจะผลช่วงต้นเล็กไม่ได้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพไม่มีปริมาณผู้เล่นบาดเจ็บไม่มีปัญหาตรงนั้นแต่ปัญหาคือแท็กติกความฟิตสภาพร่างกายการปรับจูนระบบการเล่นมันมีปัญหาฉะนั้นเนี่ยก็เท่าที่เห็นแล้วก็ค่อนข้างอุ่นใจว่าคงมีปัญหาเหมือนต้นเล็กฤดูกาลที่แล้วล่ะครับปัญหาปีนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือโค้ชอาจจะหนักใจเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเลือกใครลงเล่นดีเพราะทุกคนสมบูรณ์พร้อมหมดก็คิดว่าปีนี้เนี่ยโค้ชต้องหนักใจกับที่เป็นงานหนักที่ต้องยอมรับก็คือเรื่อง AFC Champions League นะครับเรายอมรับว่าเราตั้งเป้าหมายสูงจริงกับการเข้ารอบแบ่งกลุ่มต้องผ่านรอบแบ่งเข้ารอบแบ่งกลุ่มไปให้ได้ฉะนั้นเนี่ยก็เป็นโจทย์ที่โค้ชต้องทำให้ได้เพราะยอมรับว่าโอเคถึงอาจจะมองว่าซองนำเป็นทีมที่อ่อนที่สุดของทีมเกาหลีที่เข้ามาแต่ก็ยังแข็งค่ะนะครับผมการจะเจอออสเตรเลียหรือจีนแน่นอนไม่ใช่ทีมอ่อนหมดเลยแล้วกัมบาสก้าไม่ต้องพูดถึงครับ ถ้าดูเอเชียนคัพกันก็จะเห็นว่าจะรู้ดีใช่เป็นยังไงฉะนั้นญี่ปุ่นมีมาตรฐานสูงแล้วได้แชมป์เจลีกมาไม่ใช่เรื่องฟลุกแน่นอนฉะนั้นก็ต้องทำกันบ้านให้หนักในส่วนของ AFC Champions League ที่กำลังจะมีโปรแกรมลงเล่นที่เคยทำผลงานไว้ได้สูงสุดก็คือรอบ8ทีมสุดท้ายมาถึงในฤดูกาลนี้ปีนี้ตั้งเป้าให้มากกว่านั้นหรือรักษาคุณภาพให้ได้เหมือนเดิมคือที่จริงแล้วเนี่ยเราก็อยากเข้าไปให้ลึกที่สุดนะครับเพราะปีนี้มันก็ไม่ได้มีปีที่เราเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายยังมีเรื่องอุปสรรคการเดินทางเพราะว่ามันยังมิกโซนอยู่นะครับปีนี้ก็ถือว่าเรื่องอุปสรรคการเดินทางหมดไปการเล่นกับทีมโซนนี้ข้อดีคือปราศจากนะแต่ยอมรับว่าฝั่งนี้แข็งทั้งนั้นเลยก็ต้องยอมรับก็ถือว่ามีแต่ญี่ปุ่นเกาหลีจีนที่ก็ถือเป็นการแลกเปลี่ยนฉะนั้นเนี่ยมองไปทีละช็อตก่อนแล้วกันมองไปทีละช็อตคืออย่างที่บอกว่าตั้งเป้าไว้แน่นอนปีนี้คือ1ทำแต้มสูงสุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรสองคือต้องหลุดผ่านรอบแบ่งกลุ่มเข้าไปถึงรอบน็อกเอาท์ให้ได้นั่นคือสเต็ปแรกที่ต้องทำแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงเบรกพักตลาดนักเตะแล้วก็ต้องมีการปรับจูนถ้าเกิดเราทำได้ดังเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ครับกลับมาที่ไทยพรีเมียร์ลีกคือทุกคนก็มองว่ามันน่าจะเป็นฤดูกาลที่สนุกแน่เพราะเห็นหลายทีมที่พัฒนาขึ้นมาแต่ก็อย่างว่าคือสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ตามที่เป็นฟีดแบ็กจากสื่อต่างๆคือก็มีปัญหาจากการตัดสินอยู่ดีในมุมของคุณจ้ำมองไงครับกับจุดนี้คือผมหนึ่งฐานะบอร์ดไทยพรีเมียร์ลีกด้วยครับก็มีการพูดคุยกันตอนแรกเนี่ยคือก็แน่นอนคือมันมีธรรมเนียมมันมีรูปแบบปฏิบัติกันอยู่ครับไม่มีรูปแบบไม่มีลีกไหนในเอเชียที่เขาจะมีการจับฉลากผู้ตัดสินนะแต่ว่าเพื่อสมาชิกทุกคนรวมกระทั่งผมด้วยสนับสนุนเรื่องนี้เพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยแก้ไขปัญหาได้หรือเปล่าไม่รู้แต่มันทำให้ทุกทีมสบายใจเพราะว่าตอนนี้เราต้องยอมรับว่าทุกอย่างเราก็ไม่ได้ตามชาวบ้านเขาหมดเราไม่ได้ทำตาม AFC by book ทุกตัวหนังสือฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันควรจะปรับแต่งตามสภาพแวดล้อมที่มันเป็นอยู่มีเมื่อเรามีวิกฤตศรัทธาเราก็สร้างความโปร่งใสเพื่อลบวิกฤตศรัทธาเรื่องมาตรฐานผู้ตัดสินเนี่ยผมคิดว่าได้ทราบว่าที่นี่ด้วยไม่ได้คิดว่าได้ทราบว่ามีกระบวนการพิจารณาอย่างละเอียดละนะครับผมมีการแบ่งฝ่ายทวงดุลอำนาจกันอย่างเหมาะสมถ้าอำนาจตรงนี้ถูกมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยคิดว่าไอ้เรื่องข้อผิดพลาดมันเกิดขึ้นอยู่แล้วครับมันก็จะเกิดขึ้นทุกอาทิตย์มันเป็น human mistake human error ฉะนั้นมันก็จะเกิดทุกอาทิตย์ฉะนั้นก็ถ้ามีการประเมินมันก็เหมือนเราทำงานถ้ามีการประเมินก็จะได้ไปปรับแก้ให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็มองว่ากลไกมันพยายามจะปรับปรุงตรงนี้อยู่แล้วครับกลไกด้วยระบบคันครับ
็คงค่อยๆเห็นการพัฒนาต่อไปกันแล้วกันก็ต้องติดตามดูในศึกซูเปอร์บิ๊กแมตช์ในสุดสัปดาห์นี้นะคะว่าสุดท้ายแล้วเมืองทองกับบุรีรัมย์ใครจะอยู่ใครจะไป3แต้มแรกของ85แต้มที่เคยทำได้สูงสุดเนี่ยจะตกเป็นของทางบุรีรัมย์หรือเปล่าแต่หนึ่งในนั้นคงต้องถามถึงเรื่องของการทุ่มทุนงบประมาณในฤดูกาลนี้หน่อยค่ะ250ล้านโดยประมาณครับโดยประมาณอันนี้คือจะตอบโจทย์ในเรื่องไหนบ้างถ้าถามถึงความหวังในเรื่องของทุกถ้วยทุกแชมป์แน่นอนว่าสโมสรนี้คงต้องเป็นแบบนั้นจะเรียกว่าไม่สะดุดแล้วก็ชนะใสตลอดเส้นทางเลยไหมคะคือเรื่องนี้ทุกทีมคงอยากให้เกิดขึ้นกับทีมตัวเองครับ เราก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารแล้วก็ทีมสตาฟโค้ชที่ต้องจัดการให้มันเกิดผลที่เราต้องการไว้ให้ได้การชนะทุกแชมป์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดที่มันจะเกิดขึ้นกับสโมสรฉะนั้นเนี่ยเงินลงทุนทั้งหมดเนี่ยเราลงทุนไม่ใช่เฉพาะเพื่อผลระยะสั้นนะมีการลงทุนหลายอย่างโดยเฉพาะการซื้อผู้เล่นเนี่ยเป็นการสร้างทีมที่มีศักยภาพที่ดีสุดในประเทศในระยะยาวฉะนั้นไม่ได้มองผลแค่ฤดูกาลนี้เรามองผลฤดูกาลต่อไปด้วยก็คงได้เห็นผลผลิตมาจากอินพุตที่เข้าไป250ล้านทั้งในปีนี้แล้วก็ปีต่อไปนะครับยังไงคงได้เชิญคุณช้ามาพูดคุยในจังหวะต่อไปกันแล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณทัศเทพเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะและก่อนจากกันไปค่ะรายการต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการนะคะขอบคุณรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าค่ะขอบคุณบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดแกรนด์สปอร์ตสนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมีแกรนด์สปอร์ตค่ะแล้วก็โปรโซนนะคะสามารถพบกับรายการล้วงลึกบอลไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปแล้วก็ในสุดสัปดาห์นี้ค่ะฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนั้นยังรอที่จะระเบิดความมันทุกคู่ทุกสนามเช่นเคยนะคะแล้วก็สามารถรับชมได้ผ่านทางทรูสปอร์ตรวมถึงทุกช่องทางที่ทางทรูวิชั่นจัดให้กับแฟนคอกีฬาชาวไทยอย่างฟุตบอลนี่แหละค่ะวันนี้เวลาของรายการทั้งหมดลงแล้วติดตามกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปเราทั้ง3คนรวมถึงทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปแล้วละค่ะสวัสดีค่ะ